ราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนมันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารสู้กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่ไม่ยอมรับอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลนี้คำถามก็คือจุดยืนของประเทศไทยอยู่ตรงไหนรัฐบาลไทยได้แสดงออกซึ่งการยอมรับรัฐบาลของเมียนมาที่มาจากการรัฐประหารหรือเปล่าการที่ผู้นำของเมียนมาสามารถเข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยได้ทันทีหลังการรัฐประหารไม่กี่วันการที่เราไม่ยอมแสดงจุดยืนที่ชัดเจนกับอาเซียนโดยอ้างว่าเรายึดหลักไม่ก้าวไก่เรื่องการเมืองภายในของใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปอีกนั้นถือว่าเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการนะฮะและเราไม่แม้แต่จะเล่นการเมืองสองหน้าแบบที่เราเคยทำในสมัยที่พม่าอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารนั่นก็คือเราเล่นข้างหนึ่งค่ะข้างหนึ่งเราก็ต้องเล่นบทบาทนักสิทธิมนุษยชนดูแลเหมือนขยิบตาข้างหนึ่งให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยและดูแลผู้อพยพแต่อีกข้างหนึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะค้าขายกับรัฐบาลทหารพม่าที่ครองอำนาจมายาวนานเมื่อก่อนเราบาลานซ์อำนาจทั้งสองฝั่งเล่นการเมืองแบบสองขานะแต่ตอนนี้แขกไม่แน่ใจว่าเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าคือจะบอกว่าประเทศเขาก็ประเทศเขาประเทศเราก็ประเทศเรามันก็พูดยากเพราะว่าชายแดนมันติดกันแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะเราก็ต้องรับภาระในการดูแลผู้อพยพแล้วปัญหาในค่ายผู้อพยพแม่ละก็อย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะมีทั้งเรื่องการคอร์รัปชันการเรียกเก็บเงินการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ผู้อพยพแม่ละที่จังหวัดตากเรื่องของแนวปะทะตามแนวชายแดนของไทยเมียนมานะครับนี่ก็คือที่เมียนมาใช่ไหมครับที่เขามีการเขาเรียกว่าอะไรสนที่กำลังระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือเรียกว่า BGF เขาพยายามที่จะไปปราบทางด้านของกลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยงหรือ KNLA และกองกำลัง KNU นะครับที่บริเวณจังหวัดเมียวดีตรงหมู่บ้านตรงบ้านแม่ทอดตะเลนะฮะของเมียนมาตรงข้ามกับทางด้านของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะฮะตามรายงานข่าวเข้ามาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการปะทะกันในครั้งนี้เนี่ยส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงฝั่งไทยแล้วก็มีเสียงดังชัดเจนตอนยามค่ำคืนฮะทำให้ผู้คนนั้นตกใจแล้วก็ต้องอพยพหนีออกจากบ้านนะฮะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงอยู่นะฮะรายงานนอกจากสิ่งที่มันน่าเศร้าเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยคือปฏิบัติการหลังจากที่มีข้อตกลงหยุดยิงกันไปแล้ว3วันนะนะฮะแล้วมันเป็นช่วงที่ผู้ลงตรงอ่ะคริสต์มาสเนี่ยสำหรับคนกะเหรี่ยงเองเขาก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการแบบเฉลิมฉลองใช่ไหมครับเขาบอกครั้งนี้นี่รุนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์เลยนะไม่น่าเชื่อนะนี่มันเหมือนย้อนกลับไป 20-30 ปีที่แล้วเลยคือกองทัพเมียนมานะคะเปิดฉากระดมยิงถล่มเป้าหมายของทหาร KNU ทั้ง2แห่งด้วยอาวุธหนักอย่างต่อเนื่องนานกว่า2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมทันทีที่เสียงระเบิดสงบลงชั่วคราวก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันทีเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านตลอดแนวตะเข็บชายแดนริมแม่น้ำเมยในฝั่งเมียนมาหลายร้อยคนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้หญิงต่างรีบว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่กั้นแนวพรมแดนหนีตายแบบไม่คิดชีวิต มาขึ้นฝั่งที่อำเภอแม่สอดทำให้ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14และตำรวจตระเวนชายแดนที่346และชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษาดินแดนนำกำลังไปรับตัวและส่งต่อไปรวมตัวที่สนามกีฬาบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงซึ่งเป็นพื้นที่แรกรับปลอดภัยตามแผนที่ฝ่ายความมั่นคงเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบมีผู้หนีภัยเข้ามานะคะประมาณ200รายนะฮะโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับสถานการณ์แนวชายแดนอำเภอแม่สอดล่าสุดเนี่ยเสียงปืนและระเบิดสงบลงนะฮะแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจแม้จะยังไม่มีรายงานความสูญเสียของทั้ง2ฝ่ายในฝั่งพม่าแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยในอำเภอแม่สอดเนี่ยได้เตรียมกำลังนะครับตรึงพื้นที่แนวชายแดนฝั่งไทยพร้อมทีมแพทย์สนามรองรับหากมีการขนย้ายผู้บาดเจ็บข้ามแนวชายแดนมาเพื่อขอรับการรักษาตามหลักสากลท่ามกลางมาตรการความปลอดภัยและคัดกรองอย่างเข้มงวดในช่วงโควิด -19 ที่ยังพบการระบาดตามแนวชายแดนนะฮะทีนี้มาดูว่าพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงครับอาจารย์วิโรจน์นายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวสั้นๆก่อนเข้าประชุมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถึงสถานการณ์สู้รบในเมียนมาใกล้ชายแดนจังหวัดตากว่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรเหรอฮะครับอันนี้เป็นทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรเหรอฮะครับก็อาจจะหมายความว่าการรับเอาคนที่ว่ายน้ำข้ามฝั่งมาไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยนั้นเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอันนี้พยายามจะทำความเข้าใจเนาะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์อีกว่าไทยพร้อมดูแลผู้อพยพจากฝั่งเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมรวมทั้งจะส่งผู้แทนพิเศษเข้าพูดคุยดูแลพร้อมเจรจาหยุดยิง
ย้ำว่าได้หารือทางการทหารในเรื่องนี้โดยตลอดว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการสู้รบกันครับเดี๋ยวเรามีเสียงพลเอกประยุทธ์นะฮะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของตามหลักมนุษยธรรมในการดูแลชาวเมียนมาที่อพยพเข้ามานะครับไปฟังกันฮะมีนะก็ต้องเป็นเรื่องภายในของเขาอะนะแต่เนื่องจากชายแดนเราติดกันนะไม่ว่าจะแม่สอดลงมาถึงล่างถึงกาญจนบุรีมาถึงต่างๆมันมากมายหลายพันกิโลเมตรแล้วได้จุดสำคัญมันก็มีการสู้รบกันอยู่มันก็เป็นการสู้รบที่ระยะสั้นนะแป๊บแต่ระหว่างที่มันเกิดการสู้รบก็จะมีคนจำนวนหนึ่งที่รับผลกระทบตรงนี้แต่ก็จะข้ามเข้ามาหาพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเราเตรียมไว้ล่วงหน้าไว้แล้วไงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ผมเตรียมไว้ตั้งก่อนยังไม่ดีเลยเราก็เตรียมความพร้อมไว้แล้ววันนี้เมื่อเข้ามาแล้วเราก็ดูแลเรื่องอะไรมนุษยธรรมใช่ไหมดูแลเรื่องยาเรื่องไข้เรื่องอะไรต่างหาการกินให้เขาเมื่อสู้รบมันเบาบางเขากลับหมดอ่ะนะก็เราก็ยืนยันว่าเรามีการตั้งศูนย์ยุทธในประเทศไทยวันนี้ยังเหลืออยู่ 90,000 คนเลยใช่ไหมแล้วก็มีปัญหาที่เขาวุ่นวายเพราะฉะนั้นการจะส่งกลับเลยต้องก็ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางเขาด้วยใช่ไหมที่ผ่านมาก็มีการทยอยส่งกลับไปบ้างแล้วนะตอนนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยชะงักการในเรื่องนี้ไปนะแต่เราก็ยืนยันว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดนะแล้วส่งเสริมในเรื่องของการอะไรล่ะ Five Consensus ของอาเซียนนะเพื่อจะให้ผู้แทนพิเศษสามารถที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลได้นะในโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในเมียนมานะประเทศเขาประเทศเราก็ประเทศเราไม่ใช่แต่อย่าลืมว่าเรามีความใกล้ชิดกับเขามายาวนานโดยเฉพาะประชาชนที่เดือดร้อนนะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องภายในของเขาเขามีการใช้ระเบิดก็ใช้เขาก็ใช้ในบ้านเขาดิเพื่อที่ใกล้เคียงแต่เราได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ได้รับเสียงชาวบ้านมันก็ต้องดังอ่ะมันก็ได้ยินเสียงที่ระเบิดอ่ะครับก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์นะครับตามรายงานข่าวเข้ามามีบางคนแจ้งมานะครับซึ่งไม่รู้ว่าข่าวเท็จหรือจริงยังไงนะฮะบอกว่ามีลักษณะของกระสุนอะไรเนี่ยที่มันเล็ดลอดเข้ามาฝั่งตามแนวชายแดนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าถามความคิดเห็นของเราซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องการต่างประเทศและการเมืองอย่างลึกซึ้งเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยคนเมียนมาได้ทันทีก็คือรัฐบาลไทยต้องหยุดให้การสนับสนุนหรือรับรองความชอบธรรมของรัฐบาลที่ขึ้นมาจากการทำรัฐประหารของเมียนมานี่อันดับที่หนึ่งและใช้อาวุธหนักขนาดนี้ในการเราจะเห็นว่าการสู้รบและการระดมยิงอย่างหนักจากกองทัพพม่าไปที่กองกำลังกู้ชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU มันเกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังของชนกลุ่มน้อยทำการต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอย่างหนักก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีความพยายามของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะเจรจาประนีประนอมทำข้อตกลงกับรัฐบาลที่เรียกร้องเอกราชของเรียกว่ารัฐชนกลุ่มน้อยซึ่งมีอยู่เยอะมากในเมียนมาแล้วทุกอย่างมันก็กำลังจะไปได้ค่อนข้างดีไม่ได้ราบรื่นเสียทีเดียวแต่มันมาพังเมื่อมีการรัฐประหารจับองซานซูจีเข้าคุกเพราะองซานซูจีอ่ะคือยกเว้นเรื่องโรฮิงญาเนี่ยองซานซูจีเป็นคนหนึ่งเป็นคนสำคัญในการเดินสายคุยกับผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแนวชายแดนมันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารสู้กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่ไม่ยอมรับอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลนี้คำถามก็คือจุดยืนของประเทศไทยอยู่ตรงไหนรัฐบาลไทยได้แสดงออกซึ่งการยอมรับรัฐบาลของเมียนมาที่มาจากการรัฐประหารหรือเปล่าการที่ผู้นำของเมียนมาสามารถเข้าพบนายกรัฐมนตรีไทยได้ทันทีหลังการรัฐประหารไม่กี่วันการที่เราไม่ยอมแสดงจุดยืนที่ชัดเจนกับอาเซียนโดยอ้างว่าเรายึดหลักไม่ก้าวไก่เรื่องการเมืองภายในของใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปอีกนั้นถือว่าเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการนะฮะในเชิงและเราไม่แม้แต่จะเล่นการเมืองสองหน้าแบบที่เราเคยทำในสมัยที่พม่าอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารนั่นก็คือเราเล่นข้างหนึ่งค่ะข้างหนึ่งเราก็ต้องเล่นบทบาทนักสิทธิมนุษยชนดูแลเหมือนขยิบตาข้างหนึ่งให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยและดูแลผู้อพยพแต่อีกข้างหนึ่งเราก็ต้องพยายามที่จะค้าขายกับรัฐบาลทหารพม่าที่ครองอำนาจมายาวนานเมื่อก่อนเราบาลานซ์อำนาจทั้งสองฝั่งเล่นการเมืองแบบสองขานะแต่ตอนนี้แขกไม่แน่ใจว่าเราทำอย่างนั้นหรือเปล่า
หรือเราจะไปท้าทายคือจะบอกว่าประเทศเขาก็ประเทศเขาประเทศเราก็ประเทศเรามันก็พูดยากเพราะว่าชายแดนมันติดกันแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะเราก็ต้องรับภาระในการดูแลผู้อพยพแล้วปัญหาในค่ายผู้อพยพแม่ล่ะก็อย่างที่เราเห็นใช่มั้ยคะมีทั้งเรื่องการคอร์รัปชันการเรียกเก็บเงินการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเมืองไทยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ผู้อพยพแม่ล่ะที่จังหวัดตากครับแต่ก็ดูเหมือนว่าท่านจะพยายามไม่ตั้งศูนย์อพยพในไทยใช่ไหมฮะที่ท่านได้ข่าวไม่ตั้งแต่ก็จะดูแลเรื่องมนุษยธรรมให้แต่อย่างที่พี่แขกบอกในโทนมันคือการรับรองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งโทนมันก็คือคุณเข้าข้างรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือไม่แล้วอีกอย่างก็คือผลกระทบตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันสร้างความไม่มีเสถียรภาพและมีผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่แม่สอดดีๆครับนี่คือการ disruptช่องทางของการค้าขายนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยกำลังงงว่าเป็นผลประโยชน์ของใครกันแน่ที่คุณกำลังที่จะพยายามที่จะรักษาและส่งเสริมในกรณีแล้วไม่ผิดนะถ้าคุณจะบาลานซ์ผลประโยชน์ทั้งสองฝั่งอ่ะมันก็ไม่ผิดแต่ถามว่าคุณทำได้ดีหรือไม่ล่ะค่ะเพราะสุดท้ายแล้วไทยเราก็จะต้องรับผิดชอบด้วยเนี่ยนะฮะ